สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักขาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ซึ่งเราก็มีการอบันทึกทั้งเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีภาพวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่สองหรืออาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน กรกดาคมค่ะวันอาทิตย์ที่8กรกดาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม8ขําแรมขออภัยนะคะแรม11ข้ามเดือน8ปีจอค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะถามคําถามสําหรับท่านผู้ฟังที่เขียนถามพระอาจารย์พระมหาภพยวุลย์อภิปุโน,โนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจําของ รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่มาได้ประมาณแปดปีแล้วนะคะโดยที่ท่านได้เมตตาที่จะมามาดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้สบายใจแล้วก็เป็นมงคลกันทุกเช้าโดยไม่มีวันหยุดเลยนะคะและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคภาษาไทยแล้วภาคภาษาอังกฤษท่านก็ยังยงดีด้วยซึ่งสําหรับท่านที่สนใจก็ตามไปรับฟังกันได้ทางคลื่น fm 8ปด ของสถานนะคะคเอาละค่ะเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุนโนพร้อมกันในเช้าวันอาทิตย์นี้กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเริญพรสาธุเจ้าค่ะ ก็เช้าวันอาทิตย์ที่8รกรกฎาคมนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะนำคำถามที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนมาถามจากจังหวัดตรังเนี่ยจะมาตอบในรายการนะเจ้าคะซึ่งโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านคำถามของคุณสมจริงขวัญทองนะเจ้าคะก็ถามมาว่าข้อแรกเนี่ยโทสะเนี่ยหมายถึงแปลว,ว่ารา้กาจเนี่ยเป็นอุปกิเลสนะเจ้าคะข้อสอง โกทะหรือโกโรธเนี่ยซึ่งก็เป็นอุปกกเรตเหมือนกันทั้งสองข้อเนี่ยนะเจ้าคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คะเจ้า,จาคะแล้วก็อีกที่ถามต่อจากนี้ก็คืออุปนาหะซึ่งแปลว่าเจ้าค่ะผูกโกรธแปลว่าผูกโกรธไว้เนี่ยเป็นอุปกิเลสด้วยหรือไม่และมีความแตกต่างกันอย่างไรกับทางโกทะคือโกรธ ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงให้ท่านผู้ฟังและคุณสมจริงผู้ถามได้รับทราบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้คุณสมจริงเขียนเป็นจดหมายมาจากจังหวัดตรังแล้วก็เขียนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วออกมาก็กองกองไว้กับรูมไว้กับกองเอกสารกองหนึ่งเ <c oughs> พิ่งจะมีโอกาสมาตอบ <c oughs> แต่ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเอาเรื่องของคำว,ว่าอุบกิเลเซะก่อน <c oughs> นะครับก็คือเิเลสนั่นแหละ กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องทําให้โศกโปรกเครื่องทําให้ไม่ดีเจ้าค่ะ้าเราจะแยกเป็นลักษณะ,ะกว้างๆก,ก็ได้สามกองใช่ไหมอยู่ราคะโทสะโมหะอันนี้เราพูดกันอยู่เป็นประจำะให้เราหิวให้เราร้อนให้เรามืดนีด่คือลักษณะของกิเลสสามกองราคะโทสะโมหะบางในยะพระพุทธเจ้าก็จะแจกละเอียดแต่อย่างในยะตรงนี้ก็เรียกว่าอุปกิเลสสิบหกอย่าง อุ S <S <Okay. S 1> ปกิเลสิบหกอย่างแยกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็จะกองรวมไว้ได้ในสามอย่างนี่นะแหละนะเราก็จะแบ่งในแต่ละอย่างก็แยกไปอย่างนีๆๆๆ้จุดตรงนี้ที่คุณสมจริงถามมาคือเรื่องของกองที่เระ่าทโทสาเนี่ยในกองเนี้ยพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ไม่ใช่แค่เท่าที่คุณสมจริงเขียนมาแต่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ละเอียดกว่านั้นอีกแล้วตรงที่ว่าส่วนที่ถามมาเนี่ยคือคําว่าโทสาโกธาอุปะนาหะ สามอย่างเนี้มันแตกต่างกันอย่างไรเราไล่ไปทีละขักก้นตอนตามลําดับจากน้อยไปหามากดีกว่าเอางี้นะ,จ,ะจากที่น้อยที่สุดในเรื่องของสายกองคือโทสะเนี่ยมันจะเริ่มมาจุดจุดเล็กๆที่สุดเลยท่านใช้คําว่าอารติอารติอารติเนี่ยมาจากคําว่ารติรติแปลว่าความชอบใจเจ้าค่ะพอเติมอาเข้าไปก็คือแบบไม่ชอบใจเจ้าค่ะเราจะตั้งความพอใจไว้ ในน้ําเย็นแต่แม้แต่พอเขาเอาน้ําร้อนมาให้เราจะเกิดความไม่พอใจคืออารติเกิดขึ้นเพราะน,นอารตินี่แบบเล็กๆก็คือพอใจไม่พอใจก็นิดหๆนๆ่อยชอบชอากาศเย็นแล้วฉันตั้งความพอใจไว้ไน้ความที่ชอบอากาศเย็นแต่พออากาศร้อนมาก็จะเกิดความไม่พอใจอันนี้คืออารติแต่ถ้าเราตั้งความพอใจไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณก็ตั้งความไม่พอใจไว้ในอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันอันนี้จะเป็นราก จุดเล็กๆที่สุดเลยเป็นของสายเจ้าโทสานี่ถัดขึ้นไปอีกถัดขึ้นไปอีกที่มีกําลังมากขึ้นคือความปฏิฆะแปลว่าความขัดเคืองหรือว่าความขัดใจลักษณะว่าเราก็เดินไปธรรมดาหรือมันเดินสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะแบบหัวหน้าทิ่มไปลักษณะความที่แบบขัดใจมันสะดุดมันแบบมันต้องให้ต้องแบบว่าทาไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือลักษณะแบบปฏิฆะแบบขัดเคือง ขัดใจเกิดขึ้นก็สูงขึ้นมากว่าเจ้าอรารติหน่อยนะอรารตินี่คือแค่แบบไม่พอใจตั้งความชอบใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งนั่นคืออรารติเนือขึ<ม>้นมาอีกก็เป็นปฏิกะคือความขัดเคืองเจ้าค่ะก็เข้มขึ้นมาอีก,อกนิดหนึ่งนะเจ้าคะใช่ใช่ก็จะเริ่มแบบเริ่มหนักขึ้นแล้วนะักขึ้นแล้วนะในในสายของความความโกรธนี้ถัดไปนี่ก็คือชื่อของความโกรธเองคือโกทะโกทะเนี่ยแปลว่าโกรธแปลว่าโกรธ พูดก็พูดก็คือเดือดขึ้นมาแบบไอ้ที่ไม่พอใจเนี่ยเริ่มเป็นความโกโรธก็คือเหมือนน้าเดือดน้ําเดือดน้ําเดือดเนี่ยมันจะปุด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 ,ป,ด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 ปุดขึ้นมาตัวมันเองนะ,ะเดือดเองตัวมันเองเดือดเองทีนี้จงึงจุดที่เป็นคําถามของคุณสมจริงนิดนี้ก็ว่าเอาแล้วโทสะกับโกธาเนี่ยมันต่างกันยังไงาคือโกธาใช่ไหมนี้ขั้นสามนะขั้นแรกคืออรติขั้นสองคือปฏิฆะอรตินี่หมายถึงความไม่พอใจ ปฏิกิานี่หมายถึงความขัดเคื่องความขัดใจเป็นโกทะขึ้นมาคือความเดือดความโกรธนะถัดมาเป็นโทสะโทสะโทสะนี่คือความคิดประทุสรายคือความล้างผลาญอันนี้มันต่างกันกันกบโทสะต่างก,ก,กันโกทะตรงที่ว่าโทสะเนี่ยจะทําลายคนอื่นจ้องที่จะทําลายคนอื่นอืเจ้าค่ะแต่โกทะเนี่ยคือตัวเองเดือดเองอเ,เองร้อนเองแบบหูแดงขึ้นมาไม่พอใจ ความไม่พอใจหูแดงที่มาเดือดขึ้นปุ๊บ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 เนี่ยแล้วน้ําร้อนที่เดือดเนี่ยคุณจะไปสาดกูหนึ่นไหมถ้าตัวเองเดือดเองก็หยุดแก่โกธะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเดือดแล้วเอาน้าร้อนไปสาดนูหน่นด้วยให้คนอื่นได้รับผลได้รับความไม่ดีความชิบหายคือแบบว่าให้เขาได้ความไม่ดีด้วย <Okay. S 1> อันนี้คือโทสะอ mm ืมเจ้าค่ะอันนี้คือโทสะเพราะฉะนั้นโกธากับโทสะต่างกันนะโกธ <Okay. S 1> าน,นี่คือแบบโกรธเฉพาะตน mm. แต่โทสะนี่คือโกรธแล้วขยายผลไปให้คนอื่นเขาได้รับความไม่ดีด้วย คือคือโทสะแต่ก็เพิ่มเติมกันขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะ,ะทีนี้ถัดสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกในส่วนของในส่วนของเรื่องของสายโทสะนี้ก็คือว่าถ้าจากโทสะขึ้นไปก็จะเป็นพยาบาทคือคือโทสะหรือโกทาก็ตามเนี่ยคือณเดี๋ยวนั้นณจุดนั้นเพราว่าณจุดนั้นเช่นว่ามีคนด่าเราหมายเราก็โกรธมันณจุดนั้นเจ้าค่ะเพราะเพราะโกรธปุ๊บเนี่ยคือโกรธตัวเองนะ โกรธแบบไม่ให้โกรธเองแบบว่าความโกรธอยู่ในตัวเราเองแต่ถ้าเราคิดอยากจะด่ามันกลับด้วยนั่นคือโทสะเกิดขึ้นด้วยแล้วทีนี้พอโทสะเกิดขึ้นแล้วจะด่ามันกลับแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวตอนเย็นขอมาดามันอันนี้คือเจ็บไว้นะจ้าค่ะจ้าค่ะอ่าผูกใจเจ็บไว้คือลักษณะที่ผูกแค้นเอาไว้ต่อเนื่องต่อเนื่องและในระหว่างที่ผูกเนี่ยนะระหว่างที่ผูกไว้เนี่ยก็ยังมีความแค้นอยู่นี่คือปัญญา S <S นี่มันมต่างกับอุปาณาหะอุปาณาหะเนี่ยคือผูกอาไว้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีอารมณ์โกรธเป็นแต่แบามีความผูกเวรเอาไว้ไ <S <S แต่ใน,นระหว่างนั้นเราก็จะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นได้นี่คืออุปาณาหะนะอุปาณาคือเรานั้นก็ยังไปทําอย่างอื่นได้แต่ว่าพอเจออีกทีเจอประสาบนี้อีกอีกความโกรธโทสะสายนี้มันก็ทั้งยวมก็ขึ้นมาอีก แต่เา,าจะอำนาจของเจ้าอุป,ปาณาหะเพราะนเราเราเราไล่มาเป็นขั้นๆน,นะจากเรื่องของอรติคือความไม่พอใจมาเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองใจมาเป็นโกทะคือความโกรธมาเป็นโทสะคือความคิดล้างผลาญมาเป็นพยาบาทคือทําให้เกิดความพินาศต่อเนื่องไปเจ้าค่ะอ่าเลยต่อต่อไปขูดแค้นเอาไว้ลักษณะนั้นเจ้าค่ะ เหมือนสุภาษิตจีนนะเจ้าค่ะแค่แค้นสิบปียี่สิบปีก็ยังไม่สายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่นี่คือพยาบามจใตพยาบามเจ้าค่ะใช่ใช่แล้วก็ความพยาบาทตรงเนี้ก็เป็นกรรมคือกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่โกธาเลยเจ้าค่ะกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่โกธาขึ้นมาเจ้าค่ะคือถ้าปฏิฆะลงไปจนถึงอรตินี่ยังไม่ได้เป็นกรรมชนิดที่จะเป็นผลให้เกิดอาสวะเจ้าค่ะแต่ว่าความขัดเครื่องใจอาจจะทําให้ไม่เป็นสมาธิอาจจะทาให้ แบบจิตไม่รวมเป็นอารมณ์มันเดียว,วยแต่ถ้าเริ่มเป็นโกธาคือความเดือดปุดๆเกิดขึ้นอันนี้เริ่มเป็นกรรมละเริ่มเป็นกรรมนะเจ้าค่ะรรใช่แล้วก็กรรมก็หนักขึ้นความล้างผลาญความทําลายล้างเนี่ยก็จะขยายผลออกไปยขยายผลณนะจุดนั้นเดี๋ยวนั้นก็เป็นโกธาบโทสะ,ยะขยายผลต่อไปอีกเป็นเวลาอื่นต่อต่อไปนี่ก็เป็นพยาบาทขึ้นมาเจ้าค่ะทีนี้สําหรับผลกรรมนี่อยากให้พระอาจารย์ได ไม่ตาขยายความอีกนิดนึงเจ้าค่ะสําหรับผลกรรมที่ว่าถ้าหากว่าเราเกิดไปมีโทสะโมหะกับคนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะมันผูกเวรผูกกรรมกันรู้สึกว่ามันอาจจะข้ามภพข้ามชาติหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเรามักจะได้ยินคําว่าเจ้ากรรมนายเวนเจ้าค่ะเหมือนกับเราทําอะไรติดขัดแล้วมันเหมือนกับมีคนที่เราเคยไปร่วงเกินเขาเนี่ยเขายังผูกใจเจ็บเราอยู่ว่างั้นเถอะดังนั้นก็เลยมีการบอกว่าให้เราเนี้ย ต้องทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยไปทําให้ท่านขัดเคืองใจอันนี้พระอาจารย์พอจะสกักฉะชาประเด็นนี้สักนิดหนึ่งไหม,มเจ้าคะโอเคอันนี้คือที่พูดมาเมื่อสักครู่คือถ้าสมมติเราเกิดกับตัวเราใช่ไหมเรามีความขัดเคืองรติเรามีความไม่พอใจควาไม่พอใจคืออาราตคิความขัดเคือปฏิกิริยาี่สมมติเกิดกับตัวเราจ้าค่ะทีนี้เกิดกับคนอื่นถ้าเกิดกับคนอื่น,นแล้วเขามีพยาบาทในตัวเราอืแล้วเขาพยาบาติในเราใช่ไหมความพยาบาติที่เกิดขึ้นที่เขาแล้วมาพยาบาติต่อเราเป็นการผูก โรธเป็นอุปาณาหะเห็นเราก็เขาก็จะเคืองทันทีเจ้าค่ะแล้วก็แบบว่าจะทําไม่ดีอะไรต่างๆนานาเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรไม่ให้เขาไม่พอใจตอนไหนอเอ๊อเราจะทํำยังไงจ้าค่ะพระอาจารย์แนะนำนี้เองจ้ะค่ะละักษณะน,น,นี้ก็คือใช้สูตรนี้ได้เลยว่าเ,าเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกขัดเคืองใจหรือว่าเขาเห็นเราแล้วรู้สึกขัดเคืองใจใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยกรรมการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้ละ ขึ้นในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามเะถ้าเราเห็นใครสัก,กนนคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกเออแบบว่ารักใครชอบพอคนนี้ mm, <okay. S 2> หรือจะทำไงให้คนหนึ่งก็เห็นเราเนี่ยรู้สึกว่ารักใครชอบพอเราสู่ <Okay. S 2> การการะทําก็คือว่าเจริญเมตตาภาวนาะ mm, เมตตาเนี่ย <okay. S 2> หมายถึงความรักใครพอใจกันมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใครกันเป็นอยู่ <Okay. S 2> และการที่เรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยสายตาแห่งการรักใครกันเป็นอยู่ mm, <okay. S 2> เช่นเรามองแว่นตา แว่นตาหนยรักใคร่แว่นตาอามองต้นไม้มองนกมองมดมองสุนัขมองสัตว์มองคนไม่ว่าจะทิศไหนด้วยสายตออยาแห่งความรักความเมตตาด้วยสายตาแห่งการที่ไม่คิดประทุษร้ายด้วยสายตาแห่งการที่ต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์ด้วยสายตออยาแห่งการที่ให้เขาจะต้องแบบมีความสุขเจ้าค่ะด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะเวลาคนนึ่เก็มองเราเวลาคนนึ่งมองเรา เขาก็จะได้กระแสนี้ด้วยหรือเราแผ่กระแสนี้ไปคนอื่นเขาก็จะได้ร no ับกระแสนี้ด้วยเจ้าค่ะถ้าเราแบบว่าแผ่กระแสความรักความเมตตาไปตรงเนี้จะช่วยลดช่วยลดช่วยลดอะไรช่วยลดเวลาที่เขามองหาเราหรือเวลาที่เขาคิดเราในเวลาที่เขาคิดถึงเราหรือเวลาที่เขามองเราก็ในเมื่อเราเรามีกระแสนี้แผ่ไปใช่ไหมเขาก็จะได้รับกระแสนี้ไอ้ความผูกโกรธที่เป็นอุปนาหะ ความพยาบาทที่เป็นการคิดปองร้ายการคิดอาฆาตก็จะบรรเทาลงลดลงเจ้าค่ะเจ้าค่ะเหมือนน้ำกับไฟนี่นะใช่เหมือนเหมือนกัน้ํากับไฟที่ว่าถ้าเอาน้ําน้อยไฟมันก็ก็ก็ยังไม่ดับล่ะแต่ถ้าน้ําค่อยๆส่งไปส่งไปดับไปดับไปไฟมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงแต่เหมือนการเรามีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปเนี่ยไอเจ้าความพยาบาทความผูกโกรธ ที่เขามีต่อเราก็จะค่อยลดลงลดลงแต่เดี๋ไม่ว่าตัวเขาอาจจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางใดอันนี้ก็อยู่ที่กรรมที่เขาจะต้องกระทําด้วยลหละแต่ว่าต่อเรานะต่อเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอำนาจของเมตตาเนี่ยมีมากคุณนใจมีมากคพอเราเราทำบางทีอาจจะทําครั้งเดียวแผ่เมตตาคิดว่ามันจะได้ผลบางทีอาจจะไม่ได้ผลเพราะามันมีกระแสความอาฆาตยังมีมากอยู่ก็ต้องทําไปอยู่บ่อย ทำอยู่เรื่อยๆถ้ามาอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยทําให้กิเลสท,ที่เรียกว่าเป็นราคะเป็นสายของโทสะ,ะในจิตใจของเขาต่อเราเนี่ยจะลดลงอืเจ้าค่ะก็<อ>กเรียกว่าเป็นผลบุญของการแผ่เมตตาใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้พระอ<ช>าจารย์เคยสักกาามาครั้งหนึ่งโยมอยากให้ขอพระอาจารย์ได้เน้นย้ําตรงนี้อีกนิดหนึงนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยเจ้าค่ะ พระอาจารย์เคยสอนโยมไว้โยมจําได้ว่าบางทีถ้าใครเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเขาชอบมาขัดขวางเขาเหมือนกับเป็นไม่ชอบหน้าเราอะเจ้าค่ะสามารถที่ว่าเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเรานึกถึงหน้าเขาเลยว่าให้เขาอย่างเนี้ยเขาจะดีขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องคือเวลาที่เราทำเอาเอาถึงขั้นตอนการการะทําก่อนก็ค,คือว่า,เ,าเราจะต้องตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตาก่อน คถามว่าเราจะตั้งจิตไว้กับด้วยเมตตาต้องทํำยังไงจิตคุณต้องเป็นสมาธิก่อนจิตเราจะเป็นสมาธิได้ไงคุณต้องตั้งสติไว้ก่อนอืเราตั้งสติเอาไว้ให้ได้เสร็จปุ๊บจิตเราจะเป็นอารมณ์เดียวจิตเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วเราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเอาแล้วเมตตาจะเกิดขึ้นได้ไงตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกก็คือเช่นมารดามองดูบุตรที่เกิดจากคันของตนคนเดียวเดี๋ยวมารดามีลูกคนเดียวนี่แหละแม่มีลูกคนเดียว เกิดออกจากคันของตนหุ้ยมองด้วยสายแด่งความรักความเมตตาแบบนี้เจ้าค่ะนะหรือเราอาจจะคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความเมตตาเกิดขึ้นอจะประวัติในช่วงใดช่วงหนึ่งอั้นเกิดเป็นพุทธานุสติที่ทําให้เกิดอารมณ์ความเมตตาหรือว่าการกระทําหรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยอ่านมาเรื่องซึ้งใจเรื่องอะไรปุ๊บจิตใจเรามีเมตตาใช่ไหมนี้พอจิตเรามีเมตตาปุ๊บเนี่ยเรา แผ่กระแสความรักความเมตตานี้ไปแผ่ไปนี้ทํำยังไงก็คือระลึกถึงนั่นเองระลึกถึงมูสัตทั้งหมดในทิศนี้เบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบือบ้องบนเบือ้องล่างทั่วทุกทางระลึกไปแผ่จิตนี้ไปหรือถ้าในกรณีของมีคนหนึ่งพอเรามีจิตใจเป็นไปด้วยกับเมตตาเนี้แล้วเราบอกว่าให้หมดทุกคนเลยแผ่แบบฉันมีความรักฉันมีจิตที่แบบ คิดอนุเคราะห์มีจิตที่อยากให้เขามีความสุขแต่ถ้าเราจะเว้นไอ้หมอนี่ไว้คนหนึ่ง <c oughs> อันนี้ไม่ถือ,อว่าคุณมีเมตตาเจตอวิมุตาาต์อ่าคือ <c oughs> ยังยังเหนียวอยู่ยัง <c oughs> ห่วงอยู่ยังตระหนีอยู่อ <c oughs> เอาความดีทําไมเราจะไม่ให้เขาถ้าเรากําจัดตรงนี้ได้โอ้โหนี่คุณมีเมตตาจริงๆ <c oughs> รงดูสิอ <c oughs> ย่างแม่เนี่ยรักลูกที่เกิดจากคันของตนใช่ไหมเจภาลูกต่อต่อให้น่าเกลยียดขนาดไหนมีโรคภัยแค่เจ็บใด,ดๆก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในความรัก นั้นเลยนะไม่ได้มีเงื่อนไขแต่แล้วเราเปรียบเทียบระหว่างความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวชายหนุ่มหญิงสาวความรักเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเช่นว่าถ้าฉันฉันรักเธอเธอต้องรักฉันตอบนะหรือว่าถ้าฉันรักเธอเธอต้องทําอันนี้ให้ฉันนะเธอบอกเธอรักฉันน่ะก็ต้องมีเงื่อนไขของการกระทาไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรยต่างแบบที่คนรักเขาจะทํากันใช่ไหมเงื่อนไขอันนี้ก็ยัง ยังมีเงื่อนไขยังไม่บริสุทธิ์จริง,ย,งย,ยังไม่บริสุทธิ์จริงแต่ความรักของมารดาและบุตรเนี่ยไม่มีเงื่อนไขสังกฤษเขาจะเรียกว่า unconditional love คือความรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขเลยก็ไม่ว่าอะไรฉันก,ก็กยังรักอยู่ใช่ยังมีความคิดให้เขามีความสุขอยู่ยเป็นด้วยจิตแบบเนี้ยเรากําหนดไปกําหนดไปเห็นเขาเอาบุคคลน,นั้นนะ่ะเป็นอารมณ์ เอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คำว่าเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์หมายความว่าเราพอเราตั้งจิตไปด้วยกับเมตตาใช่ไหมคือบางทีถ้าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิยังแบบคิดแต่เรื่องที่ทําให้เกิดความผูกโกรธอยู่ทําให้มีความแค้นอยู่เนี่ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เริ่มใหม่ก็ใน <Okay. S 2> การที่นึกถึงเรื่องราวที่จะทําให้เราแบบสบายใจก่อน <Okay. S 2> นึกถึงเรื่องราวที่จะทำให้เราตั้งเมตตาไว้ได้ก่อนนั่นคือคือสติละอาจจะนึกถึงผู้ประัติอย่างที่บาปไปฮะพอเรานึกถึงเรื่องราวที่จะทำให้จิตของเราเป็นอารมณ์มันเดียว ให้เราตั้งเมตตาไว้ได้แล้วเอาคนที่เราขัดเคืองนั่นแหละมามาเป็นตุ๊กตาไว้กิดในใจนี่นหละนะพอมาเป็นตุ๊กตาคิดในใจไว้อัดเลยอัดด้วยเมตตาอัดด้วยเมตตาแพ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลเนี้เป็นอารมณ์เจ้าค่ะเอาบุคคนนลเน,นี้เป็นอารมณ์ตั้งไว้เป็นตุ๊กตาแล้วแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงผ่านบุคคลนี้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ คาว่าโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์นี่หมายถึงขั้นที่สองนะ,ะขั้นที่หนึ่งคือคุณต้องเอาเอาอารมณ์เนี้ยอารมณ์เมตตาเนี่ยมาจากสิ่งอื่นก่อนอย่เพราะว่าถ้าเรายังขัดเคืองอิตาหมอนี่อยู่อิตาคนนี้อยู่มันจะตั้งไม่ได้ตั้งได้แม่บริสุทธิ์จริงเอาอารมณ์นี้จากที่อื่นก่อนเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองเอาคนนี้เป็นตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็อัดเมตตาเข้าไปใส่พานคนนี้ให้ยังไม่มีเงินขายแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทุกที่ทุกทางสัตว์โลกทั้งปวงทําอย่างเงี้ย โอ้โหที่ดูคุณต่ยเจ้าค่ะอ่าคนที่เขาเกลียดเราเราก็ยังให้เขาได้อืจิตแบบเนี้ยเป็นมหากตานะมากตานีคือแบบกว้างขวางใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณเจ้าค่ะแต่ถให้เขาทําเราไม่ดียังไงเราก็ยังแผ่เมตตาไปได้อือันนี้จะพลิกสถานการณ์ได้คิดดูนะคือคนที่เป็นศัตรูเราสมมติเขาไม่ชอบเราใช่ป่ะเจ้าค่ะแต่เราไม่ได้มองเขาเป็นศัตรู คือวิธีการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าเขาหรือตัดเขาแต่วิธีการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดนี่ยคือเปลี่ยนให้เขาเป็นมิตรอือเจ้าค่ะอ่เราเปลี่ยนให้เขาเป็นมิตรเราอ่าคือการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดเลยคือฆ่าความโกรธไม่ใช่ฆ่าที่คนเห็นไหมเจ้าค่ะศัารูเจ้ค่แล้วเราจะฆ่าความโกรธตรงไหนเพราะไม่เป็นตัวจับมันไม่ได้จับได้สิจับได้ตรงที่เราตั้งสติขึ้น เราตั้งสติขึ้นได้ตรงไหนปุ๊บนั่นแหละคือเราจับความโกรธได้แล้วจบับตัวตความโกรธล้วจับความเมตตาได้ละเราจับความเมตตาพื่อเอาเมตตาเนี่ยเป็นอาวุธในการตัดกําลังความโกรธเริ่มจากตัวเราก่อนเพราะบางทีจิตเราคนอื่นเราควบคุมไม่ได้แต่เริ่มจากตัวเราก่อนว่าเฮ้ยงั้นเราอย่ามีความโกรธเราอย่ามีโทสะเราอย่ามีปฏิฆะเราอย่ามีอารติพอเราไม่มีพยาบาทไม่มีโทสะไม่มีโธถ้าไม่มีปฏิฆะไม่มีอารติแต่ว่าให้มีเมตตา เราตั้งเมตตาอัดเข้าไปที่คนนั้นเราจะเราจะพระพุทธเจ้าบอกไว้เวลาที่เราจะแบบตอบแทนเขาแบบว่าตอบสนองเขาอย่างเงี้ยคือคเขาไม่ดีมาใช่ไหมเราจะไม่ดีตอบไม่ใช่เราตอบทวนกลับให้เป็นสี่เท่าด้วยความเมตตาด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยความรักใคร่ดูเจและแล้วก็ด้วยเมตตาอีกทีว่าการตอบแบบเนี้ยคืนเขากลับไปเนี่ย จะเป็นการที่รักษาตัวเขาด้วยรักษาตัวเราด้วยการรักษาเป็นการรักษาทั้งสองฝ่ายเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะนําไปใช้กันหละค่ะก็มีคําถามของคุณสมจริงขวัญทองอีกคําถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นความเห็นของคุณสมจริงบอกว่าคิดว่า ในการศึกษาของไทยเนี่ยเจ้าค่ะควรจะได้มีการศึกษาภาษาบาลีหรือไม่ถามความเห็นพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ<ม>เพราะถ้าหากว่ามีการเรียนท่านก็บอกว่าน่าจะเรียนภาษาบาลีกันตั้งแต่การะระดับล่างก็คือตั้งแต่เด็กไปจนโตเลยละ่ะทางนี้เพื่อให้คนไทยหรือว่าเด็กไทยเนี่ยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดความเข้าใจในเนื้อแท้คําสอนของพระพุทธองค์ได้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าพระสัจจาหรือองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นเนี่ยท่านเทศหรือว่าสอนเป็นภาษาดั้งเดิมคือเป็นภาษาบาลีเจ้าค่ะอันนี้เป็นความเห็นที่คุณสมจริงถามมาพระอาจารย์มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะความจําเป็นมากหรือน้อยที่คุณสมจริงถามที่นี้นนะว่าตัวส่วนตัวเองก็คิดว่ามีความจําเป็นต้องให้มีแล้วก็เลยถามมาถึงกระมาว่า ความเห็นของพระมหาภัยบูเนี่ยว่ายังไงว่า,วามีความจําเป็นมากหรือน้อยแค่ไหนเจ้าค่ะตัวทำไมเองคุณเตือนใจถ้าต่ตอนที่ปวดใหม่ๆเนี่ยอันนี้เราประสบการณ์ตัวเองฟังนะเจ้าค่ะคิดว่าไม่จําเป็นคิดว่าไม่จำเป็นเป็นเรื่องที่แบบก็ก็มีนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ท่านท่านเรียนไว้แล้วท่านสอนไว้แล้วนึกออกไหมคือท่านแปลออกมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าใช่ท่านแปลมาแล้วโอ้ท่านเก่งมากเลยเราเราก็ไปเรียนจากท่านเนี่ยน่าจะดีเราก็ไม่ต้องแบบไปเรียนอีกสบายเนื่ออกาเพราะแปลไปแล้ว เรามีความคิดว่างั้นนะจนกระทั่งเมื่อประมาณสักห้าหกปีก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสอาจารย์ของมานี่นะคือเจ้าวาดวัดปารนไหส่ท่านก็บอกว่าท่านไปพูดไปเรียนภาษาบาลีสิธรรมานคิดว่าโอ้ยผมไม่ไม่ไม่เรียนหรอกเพราะมันมันต้องใช้ความพยายามสูงนะก้นใจเจ้าค่ะเขายากมากใช่ไหมคะคือเนื่องจากระบีระเบียบถ้อยคำ ระบบการศึกษามันมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งมันก็เป็นการสอนที่ที่มีขั้นตอนของเขามันก็ต้องใช้ความพยายามโจค่ะยากไหมยากก็อยู่ที่ความพยายามถ้าพยายามมากมันก็ไม่ยากเลยถ้าพยายามน้อยมันก็จะยากอยู่โจค่ะทีนี้พอไดาบอกให้ไปเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเรียนเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็เรียนมาเยอะแล้วนะจ่ะทีนี้ก็เลยก็เลยว่าเออยังไม่เรียนแต่ว่าหลวงพ่อก็พูดอยู่เรื่อยจะทีนี้มันมีมีจังหวะโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งที่ ตอนนั้นเรามากลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาที่วัดเนี่ยก็มีหลวงตาท่านหนึ่งที่ท่านอ่านหนังสือเองสอบเองจนได้ปร,รียนาสามประโยค,คสอบผ่านบาลีในระดับที่สามแล้วท่านก็กสอนพอดีสอนอยู่ในช่วงนั้นสอนแบบคนอื่นน่ะสอนเพื่อที่จะเออให้เขามีความรู้อะไรต่างๆเอาเปิดห้องเรียนสอนกันอะไมากลับมาตอนนั้นก็ไปไปเรียนกับเขาด้วย<ม>เรียนกับเขาด้วยพอไปนั่งคาบแรก เออไหนไหนท่านสอนแล้วก็เอาไปนั่งเรียนหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้คิดว่าจะไประเรียนต่ออะไรพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยท่านสอนถึงลักษณะการแปลว่าอย่างภาษาไทยเนี่ยจะเป็นฉันกินข้าวคือประธานกิริยากรรมไล่ก<ช>ั<ช>นไปตามลําดับใช่ไหมแต่ภาษาบาลีเนี่ยจะเป็นฉันกินข้าวคือประธานกิริยาอยู่ท้ายแล้วก็กรรมอยู่ตรงกลางอจะแตกต่างการเรียงลาดับคำ แล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ได้พูดถึงพราหมณ์คนหนึ่งอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้ก็เรียกว่าอทินนัฐปุปกระพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่ไม่เคยให้อะไรไใครก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลูกตัวเองป่วยเนี่ยนะก็ไม่ยอมพาไปหาหมอลูกป่วยเป็นวันโรคกูในใจเป็นโรคที่แบบต้องต้องต้องแบบพาไปหาหมอไวถ้าไม่รักษาไวนี้จะมีปัญหาแน่นอนเนี่ยนะ,ะเพราฏว่าไม่ยอมพาลูกไปหาหมอ แต่มาตอนแรกก็อ่านเรื่องนี้เป็นภาษาไทยมาตั้งนานแล้วล่ะเจ้าค่ะก็ไม่เห็นจะเข้าใจว่าทําไมพ่อจะไม่พาลูกไปหาหมอ,อมก็เวอร์เกินไปนะนึกออกปะ,ะลูกตัวเองแ,แท้ๆทำไมจะไม่พาไปหาหมอได้เจ้าค่ะแต่ว่าพอพอมาเรียนภาษาบาลีคุณนใจพบว่าในในคำคำที่เขาเขียนไว้ในเป็นภาษาบาลีเนี่ยเจ้าค่ะเนื่องจากว่าพราหมณ์คนนี้เขาถ้าเขาเอาลูกเป็นใหญ่ลูกต้องหายต้องเสียเงินลูกหายต้องเสียเงิน ถ้าเขาคิดแบบนี้นะเขาจะพาลูกไปหาหมอแต่เขาคิว่าเงินต้องเสียพาลูกไปหาหมออืเงินต้องเสียพาลูกไปหาหมอลูกไปหาหมอเนี่ยเรื่องเล็กเขาเห็นเป็นเรื่องเล็กแต่เงินที่ต้องเสียเนี่ยเขาเห็นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเขาคิว่าลูกต้องหายเสียเงินเอาเสียเงินเป็นเรื่องเล็กเอาลูกหายเป็นเรื่องใหญ่เจขาจะพาลูกไปหาหมอได้อืนี่พอเราเห็นวันนะความสําคัญในภาษาที่เขา ระบุไว้ในในรูปแบบของภาษาบาลีแล้วก็พอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยวันณะคาสอนอะไรพวกนี้มันหายหมดอช่ไหมาเพราะว่าเพราะว่าลักษณะสตรัคเจอร์โครงสร้างอะไรมันต่างกันโดยสิ้นเชิงภาษาไทยก็เ,เป็นแบบภาษาไทยใช่ไหมถ้าเราจะเน้นตรงนี้เราก็จะใช้คําอื่นมาเน้นแทนแต่ว่าในรูปแบบภาษาบาลีเขาเขาเน้นอยู่ในอยู่ในลักษณะ,ะเขาเรียกว,วิพัตต่างๆที่อยู่ในภาษาซึ่งซึ่งภาษาไทยไม่มีแต่ไม่เห็นโอ้ยเวลาเขาพูดยังไงเนี่ย แลวถ้าเราเรียนภาษาบาลีเนี่ยเราจะรู้ระบบความคิดของคนพูดเอาไว้นะเราจะรู้วิธีคิดของเขาว่าเขาคิดแบบเนี้ยเขาจึงพูดออกมาเป็นแบบนี้อือเราวมาจงเห็นความสําคัญอรานมาจะเห็นความสําคัญตอนแรกไม่เห็นใช่ไหมตอนแรกไม่เห็นแต่ว่าพอมาภายหลังได้เรียนจริงๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้มีความสาคัญเนี่ยอโอ้ยเราไม่เรียนไม่ได้เป็นภาษาพ่อภาษาพ่อคือภาษาพระพุทธเจ้านี่นะเป็นภาษาพ่อเพราะฉะนั้นคือคือโดยส่วนตัว คือเห็นว่าความจําเป็นเห็นความจําเป็นมากด้วยโดยส่วน <Okay. S 1> ตัวนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าจะมาคนที่เขาไม่เห็นนะเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าเขาก็ <c oughs> จะไม่มาทุ่มเทเวลาเรียนเวลา <c oughs> สอนอใช่เห <c oughs> มเพราะว่าเรื่องอื่นอย่างอื่นบางทีเขาก็มีเยอะตัวเราเองเป็นพระเราจะทําอะไรเวลามากก็ก็เรียน <c oughs> ก็เรียนได้ซึ่งในระบบการศึกษาของพระนี่เขาก็สนับสนุนกันอยู่แล้วซึ่งถ้าผมว่าขยายไปเป็นวงกว้างให้อยู่ในระดับของชาติเลยก็ก็จะดีมาก ทีนี้อย่างไรก็ตามเรื่องของสื่อการพัฒนาอะไรต่างๆเราก็ค่อยทําไปนะคิดว่าจุดจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําได้ยังมีคุณธรรมอื่นๆเรื่องราวอื่นที่มีความสําคัญมีความเร่งด่วนเหมือนกันก็คิดว่าเราค่อยๆพัฒนาไปคือแท้ตามความเห็นของเรามาทวมาคิดว่าก็มีความสําคัญแล้วเราก็ค่อยๆลําดับความสําคัญแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตามจุดตามความสําคัญอื่นๆไปด้วยอย่างเงี้อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าอาจจะทําเป็นวิชาเลือกก็ได้นะเจ้าค่ะเพราะว่ามีเด็ก คนไหนสนใจอยากเรียนภาษาบาลีเหมือนอย่างปีวิชาเลือกให้เรียนเยอรมันญี่ปุน่นฝรั่งเศสอะไรต่างๆนะนั้นเนี่ยก็ทําอย่างนั้นได้เช่นกันนะ,ะเจ้าค่ะก็น่าจะดีโย,ยมว่าเจ้าคะ่ะน่าจะได้ที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าคะ่ะพระรยนเจ้าค่ะคุยกันนี่ครึ่งชั่วโมงนี้แป๊บเดียวหมดเวลาเลยนะเจ้าคะ่ะก็คิดว่าคงจะถึงเวลาที่โยมจะขออนุญาตที่จะ นำญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการอยู่แล้วก็รับชมวิดีโอเทปของเรารายการธรรมารัรน์ในเช้าวันนี้เนี่ยก็กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูยลอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาส ของวัดป่าดอนหอยโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุโนเพียงแค่นี้นะเจ้าคะ่ะพรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็จะสามารถกลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพาบุตรอภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยคะ่ะสําหรับตัวดิฉันเองในช่วงธรรมศักชา้าพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับอาทิตย์นี้และวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะไว้จ์เจ้าค่ะ เจ,จ้าบาลสาธุเจ้าค่ะ